หลังจากได้ชุดเกาะระดับภัยพิบัติมานะครับหลวงเฟิงก็ได้มานั่งคิดว่าแท้จริงแล้วระดับผู้อาวุโสนในจัก,กรวาลน,นั่นน่ะจะมีพลังมากกว่า10,000แเท่าของระดับผู้ครองดาวเคราะห์ซึ่งนี่ก็จะเป็นพลังดิบๆโดยที่ไม่คำนวณถึงวิชาลับหรือเทคนิคต่างๆที่มาบวกเพิ่มได้เลยและหลวงเฟิงนะครับก็ได้ทำการวิเคราะห์ดูว่าแม้เขาจะมีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับระดับผู้อาวุโสนในจัก,กรวาลแต่เขานั้นก็เป็นเพียงแค่ระดับอมตะเท่านั้นและยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าตอนนี้เขายัังงคิดดหหาาาานนทที่่จจจะะชเเ้้กรวลไไมย หลังจากนั้นนะครับหลัวเฟิงก็ได้ให้ร่างโคนหมอชาของเขาครับแร่งเป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดแห่งท้องฟ้าและหลัวเฟิงนะครับก็ได้ให้ร่างโคนเขาทองของเขานั้นแซงทําเป็นหนึ่งในสมาชิกของพัทธมิตรอสูนแห่งท้องฟ้าเพื่อที่จะให้ทั้งสองร่างนี้นั้นเข้าไปที่จักรวาลต้นกำเนิดซึ่งคนที่เข้าไปในจักรวาลต้นกำเนิดน,นี่ครับมีทั้งสิ้น6เผ่าพันธุ์ด้วยกันได้แก่เผ่าพันธุ์มนุษย์เผ่า, 1, า ng, พันธุ์แมลงเผ่าปีศาจเผ่าเครื่องจกักรและยังมีอีก2เผ่าืองเผ่าค,าคตั่ย แต่และเผ่าพันธุ์นั้นก็จะมีกลุ่มพันธมิตรของตัวเองเช่นพันธมิตรของเผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นก็คือกลุ่มหงมึงซึ่งก็จะมีการรวมตัวกันของเผ่าพานันธุ์อื่นๆอีกมากมายด้วยซึ่งพันธมิตรหลักทั้ง6นั้นก็ยังรวมไปถึงกลุ่มพันธมิตรอสูนขนาดใหญ่แห่งท้องฟ้าพันธมิตรแห่งแดนเหนือซินเจียงและกลุ่มพันธมิตรจากสำนักเทพไฟซึ่งโดยรวมแล้วมีทั้งสิ้นเก้ากองกำลังด้วยกันที่จะเข้าสู่จักรวาลต้นกำเนิดซึ่งทั้ง9ก้นแต่ะกองกำล,ล,กกำลกกอยยู่ด้ว แต่ก็จะมีกองกําลังขนาดเล็กนะครับซึ่งกองกําลังขนาดเล็กก็จะปีกก็คือกลุ่มแรกกลุ่มพัธมิตรบัลลังแห่งแหวนกลุ่มที่2กลุ่มพัธมิตรดินแดนทั้ง9ซึ่งกลุ่มพัธมิตรดินแดนทั้ง9นี้ซึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่จกักรพรรดิเยียนแห่งะวันเทไฟนะครับอยู่ซึ่งกลุ่มเหล่านี้นั้นจะไม่มีระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลอยู่เบื้องหลังพัธมิตทั้งใหญ่น้อยนะครับเข้าร่วมในการล่าสุบ,บัติที่ดาวเคราะห์ต้องกำเนิด ซึ่งหลวเฟินนะครับก็ได้สมบัติ2ชิ้นมาภายในเวลาไม่กี่วันตั้งแต่ที่เขามาถึงดาวต้นกำเนิดท่านในนั้นเองครับหลังจากที่หลวเฟินได้หยิบสมบัติขึ้นมาหลวเฟินก็ได้สัมผัสได้ถึงออร่าที่ทรงพลังปรากฏว่าได้มีเหล่าผู้อาวุโสในจัก,กรวาลจํานวนมากนะครับทั้งสิ้น8คนมาลุมล้อมหลวเฟินซึ่งทั้ง8คนนี้ก็มาจากทั้ง3ทีมนะครับได้แก่พันธมิตรซินเจียงกลุ่มหงมึงแล้วก็กลุ่มนักโทษนั่นเองซึ่งพูเข้ามาห,าหาหลัวเฟิงด้วยความรวดเร็ว หลวงเฟงนะครับจึงได้ใช้ปีกขนาดักษ์ของตัวเองครับที่มีความกว้างกว่าหลาย10กิโลเมตรทําการกระพือบินออกไปซึ่งหลวเฟิงก็ได้รับการโจมตีด้วยนะครับ <t> แต่ว่าหลวเฟิงนั้นได้ใส่ชุดเกราะระดับภัยพิบัติอยู่ทําให้เขาทองหลวเฟิงนั้นได้รับความเสียหายประมาณหนึ่งในหมื่นเท่านั้นเองหลวเฟิงได้กระพือปีกและบินหายจากไปจังหวะนั้นเองครับในขณะที่หลวเฟิงนั้นกำลังบินหายออกไปก็ได้มีผู้อาวุโสคนหนึ่งนะครับจากพันธมิตรซินเจียงเขานั้นก็ได้เห็นว่าแท้จริงแล้วหลวเฟิงนั้นน่ะได้ถือดาบอะไรบางอย่างซึ่งดาบนนั้นก็คื ดาบทะเลหลวงซึ่งดาบทะเลหลวงนะครับก็เป็นดาบที่หลวงเฟิงได้มาจากสมบัติที่เขาหาเจอนะโดยกลุ่มพันธมิตรซินเจียนะครับได้ติดต่อนะครับในกลุ่มของเขาบอกว่าตอนนี้นั้นพิษสังขาทองได้ดาบทะเลหลวงไปแล้วหลังจากที่หลวงเฟิงนะครับมาถึงที่ปลอดภัยแล้วครับหลวงเฟิงก็ได้พลิกดูดาบทะเลหลวงนะครับที่เขาได้มาซึ่งเขาก็งงอยู่ครับว่าไอดาบนี้มันมีอะไรพิเศษกันแน่ทำาหมันถึงไม่มีข้อมูลใดๆหลังจากที่หลวงเฟิงนะครับใส่เข้าไปในร่างกายของตัวเองในโลกภายในนั้นหลวงเฟิงก็ได้เห็นว่าแท้จริงแล้ว แท้จริงแล้วดาบนี้ก็คือดาบทะเลหลวที่มีด้ามจับสีดำเป็นหนึ่งในสุดยอดดาบระดับสูงของตระกูลทะเลหลวซึ่งมันเทียบได้กับสมบัติสูงสุดทั่วไปและหลวเฟิงก็ยังรู้อีกว่าตอนนี้นั้นระดับเจ้าจักรวาลแห่งกลุ่ม บาลังแห่งแหวนนั้นเขาก็ต้องการดาบทะเลหลวงด้วยเช่นกันซึ่งดาบนี้นะครับเปียบได้กับสมบัติระดับสูงแต่ว่ามันจะเป็นที่ต้องรวบรวมดาบให้ครบเก้าเล่มถึงจะสามารถปลดปล่อยพลังสูงสุดออกมาได้หลวงเฟิงนะครับรู้สึกว่ามันชักจะไม่ดีแล้วเพราะว่าสมบัตินี้นะมันเป็นสมบัติชั้นยอดเพียงพอที่จะดึงดูดระดับเจ้าจัก,กรวาลมาได้1นถึงสคนเลยทีเดียวหลังจากที่หลวงเฟิงนะครับสืบค้นข้อมูลเสร็จก็ได้มีคน2คนนะครับมาหาหลวงเฟิงซึ่งคนแรกนะครับก็คือมาจากกลุ่ม พันธมิตรซินเจียงโดยเขาคนนี้ครับมีชื่อว่าผู้อาวุโ DC. สถมตนส่วนอีกคนนึงครับก็คือเจ้าตำหนักนองเลือดซึ่งเจ้าตำหนักนองเลือดนะครับก็ได้คว้างหอกที่เปื้อนเลือดในมือของเขานั้นโจมตีใส่หลัวเฟิงลัวเฟิงนะครับได้ทําการกระพือปีกนะครับเหมือนจะหลบมีดได้ครับแต่ว่าลัวเฟิงนั้นก็ได้รับการประทะอย่างรุนแรงด้วยเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันนั่นเองครับลัวเฟิงก็ได้ถอนหายใจว่าร่างกายที่ใหญ่โตของเขานั้นแม้ว่ามันจะคาได้ยากแต่ว่าก็ทําให้การโจมตีของเขานันอ่อนแอซึ่งากม ไอ้ห่องนี้มันซัดเข้าไปเต็มๆไม่ใช่เหรอแต่ทำไมมันดูเหมือนไม่ได้ผลอะไรเลยร่างกายของปีศาจเขาทองนั้นแทบจะไม่สุดโสมหลังจากนั้นนะครับหลวงเฟิงก็ได้ใช้กระจกแสงโอโล่านะครับที่มีได้สีทองอยู่ข้างในโดยใช้ได้เหล่านี้ครับพันธนาการทั้งสองคนเอาไว้ก่อนที่หลวงเฟิงนั้นจะบินจากไปหลวงเฟิงได้บินมาในที่ปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งครับหลวงเฟิงนะครับก็ได้เข้าสู่จักรวาลเสมอขอให้เจ้าแห่งนครอ,อลมานมาช่วยเขาหน่อยเจ้าแห่งนครอ,อลหม่านนะครับจะได้แนะนาหลวงเฟิงไปว่าให้หลวงเฟิงนั้นนะ่ะนำสททม ลหลังจากนั้นก็ให้ร่างโคนหมอชานั้นแปลงร่างเป็นเผ่าพันธุ์ต่างดาวอื่นๆและเขานั้นจะรีบไปช่วยเหลือลัวเฟิงหลัวเฟิงเตรียมที่จะถ่ายโอนนะครับสมบัติที่เขาได้มานะไปยังร่างโคนหมอชาแต่ในขณนะนั้นเองครับดูเหมือนว่าปีกสังหารของเขานั้นมันจะมีอะไรบางอย่างผิดปกติเหมือนกับว่ามันนั้นได้ถูกดึงดูดเข้าหาอะไรบางอย่างซึ่งในไม่ชานะครับก็ได้มีคนคนหนึ่งครับปรากฏตัวขึ้นซึ่งคนคนนี้นะครับเป็นชายที่มี8แขนท,ที่กำลังถืออาวุธ8ดอย่างไว้ในมือและเขานั้น,น,นีาวท่ ปีกสีดำของเขานั้นจะต้องเป็นประเภทเดียวกับปีกของหลวเฟิงอย่างแน่นอนทําให้ทั้งสองวัสดุดนั้นต่างก็ดึงดูดเข้าหากันซึ่งทั้งสองปีกนั้นก็ต่างได้รับประทานมาจากระดับเจ้าจักรวาลเมื่อซึ่งทั้งสองคนนั้นก็ไม่สามารถใช้ปีกทาลายซึ่งกันและกันได้แต่ว่าในสายตาของระดับเจ้าจักรวาลนั้นสมบัตินี้ถือว่าเป็นสมบัติธรรมดาอย่างสมบูรณ์โดยเขาคนนี้ครับได้บอกชื่อแก่หลวเฟิงครับเขาบอกไปว่าเขานั้นคือผู้วุโสเทียนหยางเขานั้นอยู่ในเผ่าเครื่องจกักรและเขาก็ได้ยิินนดีีีรรููู้้้้จจัักกกกกหห่วฟฟฟงงงผใชปสทออแลุมมพธตาาา ตอนนี้จิตสานึกของหลวงเฟิงยังอยู่ในจักรวาลเสมือนนะครับจิตสานึกของหลวงเฟิงที่อยู่ในจักรวาลเสมือนนะครับได้ตรวจสอบว่าแท้จริงแล้วผู้โสเทียนหยาคนนี้นะเขานั้นมีปีกระดับธรรมดาที่มีชื่อว่าหลิวกวงและเกาะระดับทั่วไปแต่ว่าเขานั้นมีอาวุธพลังจิตระดับสูงซึ่งอาวุธพลังจิตระดับสูงนี้ก็คือกระสวย8แสนจัดว่าเป็นอาวุธที่ล้ำค่าที่สุดของชายคู่นี้ซึ่งเขานนั้นเป็นผู้สมัครรับตําแหน่งเป็นผู้ปกครองของกลุ่มเทพแสงแห่งการลงโทษ โดยหลวฟิงคิดว่าผู้อาวุโสเทียนหยางคนนี้นั้นน่าจะแข็งแกร่งไม่ด้อยไปกว่าเจ้าหนักนองเลือดที่เขาเพิ่งเจอมาเลยหลัวเฟิงนั้นจึงยากมากผู้อาวุโสเทียนหยางนะครับจึงได้กล่าวไปตรงๆรเลยว่าเขานั้นต้องกลางปีกอลัมค่าของหลัวเฟิงหลังจากนั้นนะครับหลัวเฟิงและก็ผู้อาวุโสเทียนหยางจึงได้เข้าปะทะกันผู้อาวุโสเทียนหยางครับได้ใช้เทคนิคสุดแร่งนะครับโดยการใช้กระสวยแปดแสงของเขานั้นแปลเปลี่ยนเป็นดาบแปดเล่มในการพุ่งเข้าโจมตีหลัวเฟิง ลัวเฟิร์นนะครับได้กริ้งตัวหลบและบินออกไปในขณะเดียวกันทาให้ดาบทำแ8ดเล่มนะครับของผู้วุโสเทียนหยางนั้นการต,ตัดต้นไม้ไปหลายต้นซึ่งก็เผาผลาญพลังศักดิ์สิทธิ์ในร่างกายของเขาไปกว่า3%แต่ก็มีอาจทําอะไรหลัวเฟิร์นได้ผู้วุโสเทียนหยางนะครับจึงได้จากไปและหวังว่าเขาน่าจะกลับมาเอาสมบัติที่อยู่กับลัวเฟิร์นลัวเฟิร์นนะครับได้บินออกมาแต่ในทันใดน,นั่นเองครับเขาก็ได้โดนเจ้าแห่งพัธมิตรแดนเหนือซินเจียงนะครับพุ่งเข้ามาล็อกตัวหลัวเฟิรนเอาไว้ด้วยพลนาล้ขาขาห ซึ่งเจ้าแห่งความล้นหลานนะครับได้ใช้วิชาของเขานั้นเขาผ่านพลังงานศักดิ์สิทธิ์ในร่างกายของหลวเฟิงไปกว่า10%เจ้าแห่งความล้นหลานนะครับจะได้ถามกับหลวงเฟิงไปว่าชุดเกาะของหลวเฟิงนั้นอยู่ที่ไหนหลวเฟิงนะครับไม่ตอบเขาได้แต่พูดไปเรื่อยครับเตรียมที่จะถ่วงเวลาให้เจ้าแห่งนครโอุลมานนั้นมาช่วยเขาแต่เจ้าแห่งนครโอุลมานเนี่ยไม่ทันได้มาเลยครับหนึ่งใน12ปีศาจสูงสุดในจักรวารน,นั้นก็ได้โผล่เข้ามาซึ่งเขาคนนี้ก็คือ เจ้าแห่งอสูรไฟซึ่งเจ้าแห่งอสูรไฟนะครับได้บอกกับหลวเฟิงไปว่าหลวเฟิงนะั้นสามารถไปที่ดินแดนสิทธิ์ของเราอสูรแห่งอวกาศได้โดยเขานั้นได้บอกว่าให้หลวเฟิงนั้นหาโอกาสที่จะกลับไปในที่นั้นเองครับเจ้าแห่งนครอุลมานนะครับก็ได้โผล่มาต่อหน้าทั้ง3คนเจ้าแห่งนครอุลมานนะครับได้ร่วมมือกันกับเจ้าแห่งอสูรไฟนะครับในการปลดปล่อยหลวเฟิง ซึ่งตอนนี้นะครับเจ้าแห่งความล้นหลามนั้นไม่มีทางเลือกครับจึงจะเป็นที่ต้องปล่อยปีศาจเขาทองหลวงเฟิงไปหลวงเฟิงและเจ้าแห่งนครอุลมานนะครับได้กลับมาที่นครอุลมานเจ้านครอุลมานนะครับได้บอกกับหลวงเฟิงไปว่าหากสมบัติไหนหลวงเฟิงไม่ต้องการใช้แล้วก็สามารถขายได้ซึ่งการขายนั้นก็จะมีคะแนนสมบัติให้โดยที่สมบัติสําคัญนั้นจะได้รับคะแนนเป็นสมบัติสําคัญและคะแนนส่วนสมบัติล้าค่านั้นก็สามารถแลกเปลี่ยนเป็นคะแนนสมบัติล้าค่าได้ส่วนหนึ่งคะแนนสมบัติล้าค่านั้นจะเท่ากับ 3ามถึงพคะแนนของสมบัติชั้นสูงซึ่งหลวเฟิงครับก็ได้ขายดาบทะเลหลวงของเขานะครับโดยที่ดาบทะเลหลวงนะครับของหลวเฟิงนั้นได้12คะแนนของคะแนนสมบัติล้ำค่าซึ่งหลวเฟิงนะครับก็ได้ตรวจดูนะครับซึ่งหลวเฟิงครับได้ตรวจสอบราคาในตลาดนะครับของสมบัติประเภทดาบตั้งแต่ราคา8ถึง30แต้มจนไปถึงชุดเกราะนะครับที่มีราคาตั้งแต่1 2ถึง60แต้มแต่หลวเฟิงนะครับก็ได้ไปเห็นนะครับสมบัติประเภทพื้นที่นั่นเองซึ่งสมบัติประเภทพื้นที่ชั้นสูงนะครับมีราคาทั้งสิ้น ต่ำสุดก็คือ180คะแนนสมบัติล้ำค่าซึ่งหลัวเฟอร์นั้นมีคะแนนไม่ถึงครับโลเฟอร์นะครับจะได้คนดูในสมบัติประเภทพื้นที่นะครับประเภททั่วไปซึ่งคะแนนต่ําสุดนะครับของสมบัติพื้นที่ที่โลเฟิงได้มาทั่วไปนั้นอยู่ที่16คะแนนสมบัติหลัวเฟอร์นะครับจะได้ตัดสินใจขายพระราชวังบินของเขานะครับเรือโบราณกาแล็กซี่ในคะแนนทั้ซี่3.6คะแน 4, 6, น,นสมบัติล้ำค่า พร้อมกับกระจกออโรร่า Aurora นะครับขายได้ในราคาทั้งสิ้น2.3คะแนนสมบัติล้ำค่าหลังจากขายสมบัติทั้ง2ชิ้น,นครับหลวงเฟิงก็ได้นําแต้มทั้งหมดนะครับไปทําการซื้อทะเลแห่งเสือคำรามทั้ง9้าซึ่งตอนนี้นะครับหลวงเฟิงก็รู้สึกว่าความแข็งแกร่งของตัวเองนั้นยังไม่พอครับเขาจึงตัดสินใจที่จะไปที่ดาวแห่งช่างฝีมือซึ่งดาวแห่งช่างฝีมือนะครับมีชิ้นส่วนชิ้นที่4ของวิชาไพพิบัตทั้ง9อยู่ซึ่งชิ้นส่วนชิ้นที่4นี้นะครับจะมีเนื้อหาของวิชา,ภาพภัััตทททททงง9นนบบบบีี่่่6กบบทท7เอ ถ้าเกิดว่าฝึกฝนสำเร็จแล้วก็จะทําให้ปีศาจเขาทองของเขานั้นจะมีระดับพันธุกรรมที่สมบูรณ์แบบและจะทําให้ร่างกายมนุษย์ของหลวเฟิงนั้นอาจสูงถึง90,000กิโลเมตรละครานั้นก็จะสามารถเรียกได้ตัวเองว่าเขานั้นก็คือจัก,กรวาลแห่งแท้จริงหลวเฟิงนะครับมาที่ดินแดนแห่งช่างฝีมือนะครับซึ่งเจ้าแห่งช่างฝีมือนะครับเชี่ยวชาญในด้านการปรับแต่งอาวุธดังนั้นเขาจึงมีสถานะสูงมากในจัก,กรวาลหลวเฟิงนะครับได้พบว่าแท้จริงแล้วชิ้นส่วนภพยพิบัติทั้งเต้าสีดํา ในภูเขาที่เต็มไปด้วยเปลวไฟที่ไม่มีซี่สิ้นสุดลัวเฟิงยังพบอีกว่าเจ้าแห่งช่างฝีมือนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่ลัวเฟิงนะครับจึงตัดสินใจที่จะใช้ร่างกายของมนุษย์นะครับเข้าไปเสี่ยงอันตรายในการรับชิ้นส่วนนี้มาแต่ก็ปรากฏว่าร่างกายของลัวเฟิงครับกลับถูกดูดเข้าไปในน้ำเต้าสีดำแลนะเขานะครับก็เตรียมที่จะถูกเปลวไฟแห่งภูเขาลูกนี้นั้นเผาผลาญเขาจึงได้เปลี่ยนร่างกายเป็นปีศาจเขาทองนะครับและเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับลัวเฟิงจึงตัดสินใจที่จะถอดอุปกรณ์ทท,ทััััั้้งงงหหมดดดขอเเเาาลยแ่สื9ชุกรนะะบบภพิิต หรือแม้กระทั่งปีสีเงินขนลัวเฟิงก็ได้ถอดออกจากร่างกายด้วยเช่นเดียวกันลัวเฟิงนะครับได้ใช้ร่างโคนปีศาจเขาทองเขานะครับพุ่งเข้าไปและลัวเฟิงนะครับก็ได้ให้ร่างโคนทะเลควาเมเงียนนั้นปลดปล่อยพลังศักดิ์สิทธิ์เข้าไปในปีศาจเขาทองซึ่งกว่าที่ลัวเฟิงนะครับจะสามารถนําชิ้นส่วนนั้นเอาออกมาได้นั้นทําให้เขานั้นสูญเสียพลังชีวิตไปกว่า4 2%เลยทีเดียวในเวลาเดียวกันนี่เองครับปรากฏว่าเจ้าแ like ห่งช่างฝีมือนะครับได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน,น้าลัวเฟิงและหลัวเฟิงนะครับขาในหญ่ ลัวเฟิงนะครับได้รู้สึกตัวขึ้นมาครับปรากฏว่าปิศาจ์เขาทองนั้นได้เข้าไปในอวกาศที่แปลกประหลาดเขาไม่สามารถสื่อสารกับโลกภายนอกได้ไม่สามารถเทเลพอร์ตได้และยังไม่สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงได้อีกด้วยลัวเฟิงนะครับก็ตกตะลึงไปเดี๋ยวมากว่ากฎแห่งอวกาศของที่นี่นั้นต่างจักรวาลดั้งเดิมของเขาหลังจากหลงทางมาเป็นเวลายาวนานครับลัวเฟิงก็ได้พบว่าดาวเคราะห์ที่อยู่รอบๆนี้มันเป็นดาวเคราะห์โลหะก,ก็แปลว่าเขานั้นสามารถกินได้ลัวเฟิงนะครับได้กินหนึ่งดวงดาวนะครับมากกว่าครึ่งหนึ่ง ในการกัดเพียงครั้งเดียวเติมเต็มร่างกายปีศาจเผาทองในทันทีแต่ในเวลานี้ครับได้มีสัตว์ประหลาดแห่งท้องฟ้านะครับโผล่เข้ามาข้างๆลัวเฟิงซึ่งซึมสป่าตัวนี้เรียกว่าเจิง้งซึ่งเจิ้งนะครับได้บอกกับลัวเฟิงไปว่าไอดาวดวงดาวพวกนี้นะมันเป็นทรัพย์สินสาธารนณะลัวเฟิงนั้นไม่สามารถกินมันได้แต่ได้ทางกับกันลัวเฟิงนั้นได้เข้าสู่ดินแดนสิรินี้เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นล่ะก็ผู้ที่รู้ก็ถือว่าไม่ผิดดังนั้นจึงไม่มีการลงโทษลัวเฟิงนะครับจี่ได้ตกต่า,ากวา ดินแดนนี้น่ะมันก็คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของสัตว์ประหลาดแห่งดวงดาวอย่างนั้นเหรอซึ่งเขานั้นก็ได้ยินจากเจ้าแห่งดาวสีเพลิงซึ่งบอกเขานั้นมาย่าสถานที่แห่งนี้แต่ลัวเฟิงครับก็กังวลว่าการมาสถานที่แห่งนี้ของเขานนั้จะทำให้ทุกคนจับได้ว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นเพียงแค่มนุษย์ลัวเฟิงจึงไม่ได้วางแผนไว้เลยว่าเขานั้นควรจะมาที่นี่หลังจากนั้นนะครับลัวเฟิงก็ได้ไปพบกับกลุ่มของปีศาจเขาทองครับลัวเฟิงได้ทักทายเจ้าแห่งปีศาจเขาทองซึ่งเจ้าแห่งปีศาจเขาททอองงนนนะรรรรััับบบบบบกกกไไดดด้้้้หหฟฟปวว่่่าีีใจจยพพุุษแ ปีศาจแห่งท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวหลังจากนั้นนะครับเจ้าแห่งปีศาจเขาทองก็ได้พาหลัวเฟิงไปยังที่อยู่ของบรรพบุรุษแห่งปีศาจแห่งท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวซึ่งบรรพบุรุษคนนี้ครับอยู่ในระดับผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวารหลังจากนั้นนะครับเจ้าแห่งปีศาจเขาทองก็ได้จากไปเขาจึงได้พูดคุยกัน2คนนะครับบรรพบุรุษแห่งปีศาจดวงดาวนั้นได้บอกกับหลัวเฟิงไปว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าเขาแล้วก็หลัวเฟิงนั้นก็สามารถแสดงร่างมนุษย์ได้เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าหลัวเฟงนนนน้ป็มุษ เขาดัได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับหลัวเฟิงเขานั้นได้บอกกับหลวเฟิงอีกว่าการที่หลวเฟิงมาที่นี่นั้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ว่ามันถูกจัดการโดยจัวซานเคอร์หลวเฟิงจึงได้ตกตะลึงและเข้าใจในทันทีครับว่าไม่แปลกใจเลยที่เจ้าแห่งช่างฝีมือนั้นได้อยู่ห่างจากดาวช่างฝีมือโดยเจ้าแห่งช่างฝีมือนั้นจะกลับมาที่ดวงดาวของเขาในทันทีที่หลวเฟิงนั้นกำลังรับชิ้นส่วนภัยพิบัติทั้งเก้าดูเหมือนว่าเจ้าแห่งช่างฝีมือนั้นก็ยังเกี่ยวข้องกับอาจารย์ของเขาจัวซานเคอร์ไม่น้อย บรรพบุพร,รุษแห่งปีศาจ bueno, ทองฟ้านะครับก็ได้บอกกับหลวเฟิงอีกว่าสถานที่นี้คือสถานที่สําคัญสถานที่นี้เป็นสถานที่สําคัญแห่งมรดกของครอบครัวของเขาแท้จริงแล้วหลวเฟิงนั้นได้เดิมตามวิถีเทพอสูรดังนั้นแล้วก็สถานที่แห่งนี้นั้นจึงเหมาะสมกับหลวเฟิงเป็นอย่างมากอันที่หลวเฟิงเห็นที่สำนักเทพบโบราณนั้นน่ะมันเป็นแค่ผิวเผินเท่านั้นเองหลวเฟิงนะครับจึงได้ตกใจมากและรู้ว่าสิ่งนี้มันหมายถึงอะไรบรรพบุพร,พรุษแห่งปีศาจดวงดาวนะครับยังได้บอกกับหลวเฟิงอีกว่าเขานั้นสืบเชื้อสายมาจาก เทพอสูรที่แท้จริงตามธรรมชาติโัวเฟิร์นนะครับจึงได้เข้าใจในทันทีครับว่าเทพอสูรที่แท้จริงที่อยู่ในโลกแห่งเลือดที่ล่มสลายนั้นอาจจะเป็นบรรพบุรุษที่แท้จริงของปีศาจเขาทองก็เป็นได้ไม่น่าแปลกใจเลยที่ผนึกโลหิตนั้นสามารถประสานได้ดีกับปีศาจเขาทองบ,บรรพบุรุษแห่งปีศาจดวงดาวครับจะได้บอกกับลัวเฟิงอีกว,ว่าอาจารย์ของลัวเฟิงนั้นได้ตั้งข้อกําหนดเอาไว้หากลัวเฟิงสามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดได้แล้วก็ลัวเฟิงนั้นก็จะสามารถออกจากที่นี่ไปได้ แต่ถ้าเกิดลัวเฟิงไม่สามารถทําเช่นนั้นได้แล้วก็บางพระบุตแห่งดวงดาวนะครับจังได้บอกกับลัวเฟิงอีกว่าสถานที่นี้นั้นจะเปิดให้แก่ลัวเฟิงเท่านั้นแต่ว่าอาจารย์ของลัวเฟิงนั้นได้ตั้งข้อกําหนดเอาไว้ว่าหากลัวเฟิงไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกดดําหนดแล้วก็ลัวเฟิงนั้นก็จะถูกขังอยู่ในนี้ตลอดไปข้อกําหนดนี้สูงมากอย่างน่าขบขันซึ่งเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่า หลวเฟิงนั้นจะชนะพนันได้อย่างไรโดยที่อาจารย์ของหลวเฟิงนั้นพนันไว้ว่าภายใน1น0 0 0แสนยุคหากหลวเฟิงทําสําเร็จแล้วก็หลวเฟิงนั้นก็จะได้รับชุดสมบัติระดับสูงสุดที่เหมาะสมแก่สายเลือดเทพอสูรมากที่สุดให้แก่หลวเฟิงแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลวเฟิงนั้นล้มเหลวอาจารย์ของหลวเฟิงนั้นจะต้องสูญเสียสมบัติสูงสุดให้แก่ตัวเขาหลังจากนั้นนะครับหลวเฟิงก็ได้ถูกพาเข้าไปยังโลกแห่งเทพอสูรสถานเป็นสถานที่ในการสืบทอดซึ่งสถานที่นี้เองครับหลวเฟิงได้เห็นรูปปั้นเทพอสูรกว่า64รูป จากเทพอสูร8ตัวซึ่งเทพอสูรแต่ละตัวนะครับก็จะมีรูปปั้น8รูปบัณฑพระวุลแห่งอสูรดวงดาวครับยังได้บอกกับหลวงเฟิงอีกว่าหลวงเฟิงนะครับมีโอกาสใน1,000 0แยุคซึ่ง1,000 0แยุคในดินแดนเทพอสูรนี้จะเท่ากับ1น0 0 0แปีในโลกภายนอกตามคำขอของอาจารย์ของหลวงเฟิงถ้าเกิดว่าหลวงเฟิงสามารถเอาชนะเขาได้ภายใน1,000 0แยุคแล้วก็หลวงเฟิงนั้นก็จะสามารถออกไปได้หลวงเฟิงจึงได้ตกตะลึงเป็นอย่างมากครับว่าเขาจะไปทําอย่างนั้นได้ยังไงการที่จะเอาชนะดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลภายใน10,000ยุค แต่บรรพบุรุษแห่งอสูรดวงดาวครับยังได้บอกอีกว่าเขานั้นจะรักษาความแข็งแกร่งของร่างกายเช่นเดียวกับร่างกายศักดิ์สิทธิ์ของลัวเฟิงลัวเฟิงนะครับจังได้สายหัวรับได้ราบอกไว้ว่าระดับของบรรพบุรุษแห่งดวงดาวนั่นนะอยู่ในระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจกักรวาลไม่ใช่เหรอแม้ว่าลัวเฟิงจะกลายเป็นระดับเจา้าจักรวาลแล้วแต,แ,ตแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะคุณได้ซึ่งบรรพบุรุษแห่งดวงดาวครับจะงได้บอกกับลัวเฟิงอีกว่าเขานั้นจะใช้วิชาของระดับเจ้าจักรวาลเองเพราะตอนนี้นั้นหลวเฟิงสามารถเอาชนะระดับผู้วโสใใใใในน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 จจจจัััักกกรรรววาาาาาาลได้้้้้้้ซึ่่่งงงงเเเเคคคะชทททิแหหีีตอูบฟขมมย ว่าแท้จริงแล้วเป้าหมายของอาจารย์ของเขาจวดซานเคริรน,นก็คือการให้เขานั้นสร้างวิชารับระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลในช่วงเวลาที่เขานั้นยังอยู่ในระดับอมตะแต่ว่าวิชาระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลนั้นเขายังไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนหรือแม้กระทั่งสําหรับระดับผู้ผู้โสในจักรวาลและระดับเจ้าจักรวาลนั้นเขาก็แทบไม่ได้เคยได้ยินเลยแม้ความหวังนั้นจะลิบหลีแต่ว่าถ้าเกิดว่าทําสําเร็จนั้นจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากบ,บรรพบุรุษแห่งผู้แข รู้ว่านี่เป็นคําขอที่อุกอาจถึงเพียงใดอย่างไรเสียก็ตามในดินแดนแห่งเทพอสูรนี้มันก็เปิดเพื่อที่จะฝึกฝนหลวเฟิงมีวิชาลับทุกประเภทที่นี่มีชุดวิชาของระดับเจ้าจักรวาลอยู่หลายสิบชุดและวิชารับสุดยอดอีกหลายชุดด้วยเช่นเดียวกันหากหลวเฟิงต้องการที่จะท้าทายการต่อสู้แล้วก็หลวเฟิงนั้นสามารถมาหาเขาได้ตลอดเวลาหลังจากนั้นครับบ,บรรพบุรุษแห่งดวงดาวก็ได้จากไปหลวเฟิงนะครับได้ทําการอ่านบันทึกนะครับของวิชาต่างๆโดยเริ่มจากวิชาทางด้านสภาพร่างกายและวิชาทางด้าน จิตวิญญาณไปอันดับแรกลัวเฟิงได้ฝึกฝนวิชานี้จนถึงขีดจํากัดจากนั้นนะครับลัวเฟิงจะได้ศึกษาวิชาของระด,ดับเจ้าจักรวรรดิแต่หลังจากที่เขาอ่านไปได้ครับตาของเขานั้นก็มืดลงแทบจะอ่านไม่ได้เลยลัวเฟิงจึงอดไม่ได้ที่จะงุนหงุดหงิดเล็กน้อยนะครับเขาอ่านไม่ออกดโดยซ้ําว่าไอ้วิชานี้นะมันสร้างขึ้นมาได้อย่างไรลัวเฟิงนะครับจึงได้มองไปที่รูปปั้นเทพสูรอีกครั้งหนึ่งนะครับ และเขานั้นก็ได้พบกับเรื่องลับๆที่ซ่อนอยู่ภายในรูปปั้นนั้นซึ่งเรื่องลึกลับที่เขาว่านนก็คืออาจจะเป็นเรื่องลึกลับที่ดูไม่เหมือนใครแต่เขานั้นก็ไม่สามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้หลวเฟิงนะครับจึงคิดว่าอาจารย์จัวซานเครือของเขานั้นไม่ได้โง่เนื่องจากว่าอาจารย์จัวซานเครือนั้นได้เดิมพันทรั์สินสมบัติขั้นสูงสุดของเขาเป็นรางวัลในการเดิมพันครั้งนี้ซึ่งนั่นก็แปลว่าเขานั้นมั่นใจในตัวหลวเฟิงและตอนนี้ระดับพันธุกรรมของปีศาจเขาทองนั้นกกก็มาากกว่า ปกติถึง6,400เท่าแล้วดอฟเฟินะครับจึงให้มันเตรียมที่จะฝึกฝนวิชาไพพิบัติทั้ง9บทที่6และบทที่7ถ้าเกิดว่าทําสําเร็จแล้วก็จะทําให้ร่างกายอส,สสิของมันนั้นมีความสูงมากกว่า90,000กิโลเมตรและจะสามารถทําให้เขานั้นได้กลายเป็นจักรวาลได้ดอฟเฟิลนะครับรู้สึกมีความสุขและคิดว่าเขานั้นได้พบทางของเขาแล้วดังนั้นนะครับเขาจึงใช้เวลา1ปีในการฝึกฝนวิชาไพพิบัติทั้ง9บทที่6และบทที่7ให้เสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็วทำให้ร่างโคนปััเเขขาาาาทอง,องนะรรรบมมมีดพธุกรรมมกกว่ 1081เท่าและระดับพันธุกรรมล่างมนุษย์ของเขานั้นก็มีระดับพันธุกรรมมากกว่า9800เท่าอย่างไรเสียก็ตามล่างโคนปีาศาจเขาทองนั้นไม่ได้ทําให้ กฎของจักรวาลดั้งเดิมนั้นเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดร่างกายอสสิทธิ์ของมันนั้นพุ่งทะยานขึ้นแต่สีหน้าของหลวเฟิงนั้นก็ยังดูน้าซีดเพราะว่าแท้จริงนะสถานที่นี้นั้นมันไม่ใช่สถานที่ที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลดั้งเดิมของเขากฎแห่งจักรวาลนั้นจึงแตกต่างออกไปแม้ว่าตอนนี้นั้นหลวเฟิงจะเข้าใกล้ระดับพันธุก,กรรมที่สมบูรณ์แบบแล้วแต่ร่างกายอสสิทธิ์ของหลวเฟิงนั้นก็ จะมีระยะทางเพียงแค่1,000กิโลเมตรเท่านั้นไม่สามารถทนต่อการแผดเผาของจักรวาลได้ความกังวลในใจเริ่มเกิดขึ้นในใจของหลัวเฟิงเขาเริ่มคิดว่าทำไมอาจารย์ของเขานั้นจะต้องเดิมพันจำนวนมากไว้กับคนอย่างเขาด้วยการที่จะให้บรรพบุรุษแห่งดวงดาวนั้นเปิดดินแดนแห่งเทพอสูรให้แก่ตัวเขาเองเพื่อบ่งชี้ว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือหรือเพราะว่าการที่เขามาในดินแดนลับของเทพอสูรนี้ เขาจะไปที่ต้องพึ่งผ่าดินแดนนี้ซึ่งก็หมายความว่าหากเขาไม่พึ่งพ่าดินแดนเทพอสูรนี้แล้วก็เขานั้นก็จะไม่สามารถทําสําเร็จได้โรเฟิร์นะครับจึงได้สงบสติอารมณ์ได้ก็ได้คิดนะครับว่าในขณะที่เขาอยู่ในหอคอยดวงดาวนั้นเขาได้ศึกษาวิชาภัยพิบัติทั้ง9ได้เรียนรู้พรสวรรค์ของตัวเองและเขานั้นก็คือทะเลแห่งความไม่สิ้นสุดของจกักรวรลและครั้งหนึ่งที่หอคอยดวงดาวนั้นเขานั้นก็ได้ทําการค้นคว้าเล็กน้อยมีความสําคัญบางประการในระดับพันธุก,กรรมซึ่งไม่สามารถนํามาใช้ในการต่อสู้ได และหลังจากนั้นนะครับหลวเฟิงจึงได้นึกอะไรบางอย่างได้นะครับร่างกายสัตว์สิทธิ์ของหลวเฟิงที่มีความใหญ่กว่า9 0 0 0 0กิโลเมตรนั้นอันที่จริงแล้วเขาก็มีร่างกายอศักดิ์สิทธิ์ที่ใหญ่กว่า10,000ล้านกิโลเมตรอยู่นี่หว่าหลวเฟิงนะครับจึงได้ไปที่ดวงดาวของเขานะครับที่เขานั้นนําที่เขานั้นนําร่างโคนทะเลงความเงียบนั้นมาซ่อนไว้ซึ่งหลวเฟิงนะครับก็ได้ใช้จิตของเขานะครับในการควบคุมทะเลแห่งความเงียบ ที่ตอนนี้ได้กลายเป็นทะเลขนาดใหญ่นับหมื่นล้านกิโลเมตรแลวเขานะได้ใช้มุมมองของล่างโคนทะเลความเงียบที่สูงใหญ่นี้ที่มีความกว้างกว่าหมื่นล้านกิโลเมตรนี้ในการเฝ้ามองจักรวาลซึ่งดูเหมือนว่าจักรวาลน,นั้นดูมีขนาดเล็กไปเลยมันนั้นมีราเป็นทรงวงรีขนาดเล็กทำได้น,นั้นเองจิตสานึกของโลเฟอร์นั้นได้เข้าใจอะไรบางอย่างขึ้นมาได้และเขาก็รู้ในทันทีว่าไอ้สิ่งที่เขาเข้าใจนั้นอาจจะเป็นเคล็ดลับของสุดยอดวิชาระดับเจ้าจักรวาลโลเฟอร์นะครับได้นึกถึงโลเฟอร์นะครับจึงได้คิดถึง วิชานะครับที่สามารถทําลายล้างจัก,กรวาลได้โดยตรงและสามารถฆ่าศัตรูทั้งหมดได้โดยตรงด้วยลัวเฟิร์นนะครับจึงได้ศึกษาจัก,กรวาลน,นะครับในขนาดย่อส่วนผ่านสายตาของล่างโคนทะเลแห่งความเงียบของเขานั้นลัวเฟิร์นนะครับได้ค้นพบว่ามันมีรูปแบบอะไรบางอย่างที่ลึกลับและแปลกประหลาดย,ายิ่งหลังจากเฝ้ามองอยู่เป็นเวลานานนะครับและหลังจากนั้นนะครับลัวเฟิร์นก็สั่นสะท้านไปทั้งตัว ลัเฟิงนะครับได้หนึ่งตาขึ้นได้กลับมาที่ดินแดนเทพอสูรอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ครับเขานั้นได้มองไปยางรูปปั้นแห่งเทพอสูรทั้ง64ตัวที่อยู่ตรงหน้าเขาและนั้นจากนั้นนะครับเขาก็ได้พบความลับบางอย่างครับของรูปปั้นเทพอสูรทั้ง64รูปแบบนี้อัดภาพมาที่จัวซานเคอร์ครับหน้าที่ไหนสักแห่งในจักรวาลต้นกําเนิดแสงสีทองในดวงตาของจัวซานเคอร์นั้นได้ไหลออกมาเขานั้นได้ทําการตะคอกไปครับบอกไปว่าสิทธิ์ของเขานั้นได้กลายเป็นร่างโคนทะเลขงความเงียบอย่าางนนนนัั้้้เรรรอวไดวบ,แบบลุมสูณ์ ทางพันธุกรรมของร่างกายเมื่อไม่นานมานี้ดังนั้นน่ะก็เขาเขาอาจจะได้รับพรสวรรค์ที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลเขานั้นอาจจะเข้าใจว่าวิชาที่แข็งแกร่งที่สุดโดยธรรมชาติแล้วจะเป็นที่จะต้องมีกฎที่สมบูรณ์แบบที่สุดและสามารถยืดหยุ่นได้โจซานเคิร์นะครับยังได้คิดในใจอีกว่าถ้าเกิดว่าแยกส่วนของการหลอมรวมทั้ง8แล้วจะพบว่าเทประสูนตานธรรมชาตินั้นมีทั้งิ้นตนซึ่งเทปปะสูนตานธรรมชาติทั้ง8ตนนั้นก็คือร่างอวตารของกฎแห่งการหลอมรวมทั้ง8แล้วก็คือกฎแห่งาตนนนนััั่เองงด้ง วิชาลับโดยธรรมชาติที่ทรงพลังที่สุดแล้วจําเป็นที่จะต้องแยกแยะรูปแบบลับของเทพอสูรของรูปปั้นเทพอสูรทั้ง64รูปแบบตราบใดที่หลวงเฟิงนั้นสามารถแยกแยะความสัมพันธ์ของทั้งสองนี้ได้หลวงเฟิงไม่จะเป็นที่ต้องเข้าใจกฎแห่งจักรวาลหรือไม่จะเป็นที่ต้องเข้าใจกฎแห่งจักรวาลดดั้งเดิมเพียงแค่ จดจำโครงสร้างและการใช้งานของรูปแบบต่างๆเอาไว้จากนั้นหลวเฟิงก็จะสามารถสร้างวิชาลับที่มีพรสวรรค์ที่สุดขึ้นมาได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้แม้ว่าวิชาลับที่แข็งแกร่งที่สุดนั้นจะถูกสร้างขึ้นมาอย่างเรียบง่ายแต่มันก็มีพลังเพียงพอที่จะเทียบได้กับระดับวิชาของระดับเจ้าจักรวาลเลยทีเดียวดังนั้นหลวเฟิงนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะสามารถเอาชนะบรรพบุรุษเทพอสูรแห่งดวงดาวได้หากหลวเฟิงนั้นรู้รูปแบบของวิชาลับของเทพอสูรรุ่นก่อนก่อนการทลายล้างครั้งใหญ่ได้ และตราท่าที่หลวเฟิงนั้นจะฝึกฝนอยู่ในดินแดนลับของเทพอสูรจะทําให้กดแห่งความเข้าใจของหลวเฟิงนั้นอยู่ในระดับสูงในอนาคตแล้วก็หลวเฟิงนั้นก็อาจจะทะลวงเข้าสู่ความลึกลับดั้มเดิมของจักรวาลในเร็ววันและเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะรู้ได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปใครที่ต้องการสนับสนุนผมนะครับก็สามารถโดเน a มาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับผมหรือใครอยากจะสนับสนุนผมผ่านปุ่มขอบคุณก็ได้นะครับ